ญาแสงมณีเสถียรมวยไทยยิมนะครับก็มาเองครับคุณเสถียรครับอยู่ข้างๆมาสักครู่ครับ31กับ20ศูนย์เรซ่าดิฟโซลติวันนี้ขอเอายอดวิทยาแจ้งเกิดครับโอ้โหแกนึกว่าแกเป็นสกายไรเดอร์หรือเปล่าครับครับโอ้โหร้อนวิชาเหลือเกินครับทางด้านของเรซ่าอย่างนี้แจ้งเกิดได้ไหมครับเรซ่าโอ้โหคึกซะขนาดนี้พ่อเชียร์คุณพ่อครับกำปั้นหลังเล่าหมุนอีกแล้วครับโอ้โหกระทิ้งทั้งตัวเลยครับต้องบล็อกให้ดีนะครับต้องบล็อกให้ดีนะครับหากลัวครับปัดไปนี้อ่ะโดนเสียงกรี๊ดนี่โอ้โหเสียงกรี๊ดสลบครับเยอะก็ต้องระวังหัวเทียนบอดด้วยนะครับเดี๋ยวแรงพละกำลังเจอกับเสือเท่าจากอยุธยาเอาครับซ้ายไปโดนไม่โดนโดนไม่โดนโอ้โหโดนเหมือนกันครับขาลงแล้วครับเรซ่าครับหลังจากที่ต้นยกครับมือสูงสูงสั่งงัดศอกครับโอ้ยมาซ้ายครับร่วงแล้วครับแม่มาตามใบสั่งคุณภรรยาเลยครับแม่กรรมการไม่นับนะครับกรรมการยังไม่นับครับยังให้โอกาสโอ้ปอแปรปอแปรครับยังกับคนละคนเมื่อตอนต้นยกเลยครับตอนนี้เปล่าครับเรซ่าโดนหนักเหลือเกินครับยกแรกโอ้โหเจอบัดขวาครับแหมหลบไปหลบมาดึงไม่พ้นครับคู่นี้ครับบวกกันไปบวกกันมาเดี๋ยวจะต้องมีใครร่วงเลยครับมีวูบมีวาบครับนะครับทั้งคู่ขอลูกแม่นๆครับไปเข้าหน้าครับลูกนี้ทำท่าจะปอแปะอีกแล้วครับโอ้โหเจอหมัดขวาครับแทบจะวิ่งหนีเลยครับตอนนี้แม่มาใส่เกียร์ถอยนะครับโอ้แข่งซ้ายครับโอ้โหไปแล้วจุกครับจุกเลยครับกิ้งโคโลไปแล้วครับลุกไม่ลุกครับโอ้โหนอนบิดนอนเบี้ยวเรียบร้อยครับลุกแล้วครับโอ้โหนี่ครับกำปั้นขึ้นไปแล้วครับโอ้โหคุณมวยดูภาพช้าใส่ไปที่กระหม่อมก่อนครับแล้วสายดอกนี้ครับโอ้โหเต็มรักเลยครับจังหวะถอยหลังพอดีครับรอดไปใต้ซอกแขนครับปักเข้าไปดูครับโอ้โหเป็นยังไงล่ะฮะผมบอกแล้วใช่มั้ยฮะว่าห้ามกระพริบตาแม่วันนี้แจ้งเกิดไม่สำเร็จนะครับเป็นมวยอิหร่านครับเรซ่าวิโซราติและเป็นยอดวิทยาสายมณีเสถียรมวยไทยครับเอาชนะน็อกเรซ่าดิฟโซนาติไปได้ในยกที่2